ลาดซื้อขายนักเตะอาร์เซนอลซัมเมอร์2024ที่มีข่าวขาเข้าและออกนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลเสริมกองหน้าปืนใหญ่ไก่ได้ทองเล็งคว้าตัวคามาด้าแข้งดาวรุ่งเสริมทัพมีรายงานว่าอาร์เซนอลและท็อตแนมฮอตสเปอร์2ทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจคว้าตัวฟรานเชสโกคามาด้าแข่งดาวรุ่งของปีศาจแดงดำ AC มิลานนะครับฟรานเชสโกคามาด้ากองหน้าวัย16ปีทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ลงเล่นในศึกกาโชซิไลเตลี่โดยเขาลงสนามในฐานะแข่งสำรองในเกมชนะฟิออเรนติน่า 1-0 เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2023นะครับจากรายงานข่าวของเดอะซันสื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าอาร์เซนอลและท็อตแนมฮอตสเปอร์กำลังติดตามสถานการณ์ของฟรานเชสโกคามาด้าอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้คามาด้ามีสิทธิ์จะลดปากกาสัญญานักเตะอาชีพกับ AC มิลานหลังจากเพิ่งฉลองวันเกิดครบ16ปีของเขาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่การพูดคุยกับหยุดชะงักเนื่องจากมีเงื่อนไขผูกมัดด้วยระยะเวลาสัญญา3ปีด้วยเหตุนี้มีโอกาสที่ AC มิลานจะซื้อนักเตะรายนี้ไปซึ่งนอกจากอาร์เซนอลและท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่สนใจนักเตะรายนี้แล้วก็มีทีมอื่นๆที่สนใจแข้งรายนี้ด้วยเช่นกันเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็อินเตอร์มิลานนะครับทั้งนี้3ทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้มีการเจรจาพูดคุยเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการคว้าตัวคามาด้าให้ย้ายมาค้าแข่งที่อังกฤษแล้วแต่นักเตะดาวรุ่งรายนี้ยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตในการค้าแข่งของเขาในระยะยาวล่ะครับแฟนปืนว่าไงอาร์เซนอลเล็งดึงโกเด็กเก่ามาแทนแอรอนแลมสเดลสื่อดังปูดไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลล็อกเป้าดึงโกเด็กเก่าอย่างวอยเชคเชสนี่กลับมาจากยูเวนตุสเพื่อแทนที่แอรอนแลมสเดลที่สอแวะอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้อาร์เซนอลยักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังให้ความสนใจจะคว้าตัววอยเชคเชสนี่ลูกสาวประตูเลือดโปแลนด์กลับมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากเดอะสแตนดาร์ดสื่อดังของเมืองผู้ดีนะครับเชื่อกันว่าแอรอนแลมสเดลในทวินเอมิเรตส์สเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ฤดูกาลปัจจุบันเสียตำแหน่งมือหนึ่งให้กับดาวิดตรายาแทดานชาวสเปนิชที่ย้ายมาจากเบรนท์ฟอร์ดโดยสัญญาแบบยืมตัวนะครับและคาดว่าราย่าจะได้ย้ายมาร่วมทัพเดอะกันเนอร์สแบบถาวรด้วยเหตุนี้ทำให้อาร์เซนอลจำเป็นต้องเริ่มมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนแรมสเดลและได้ล็อกเป้าไปที่เด็กเก่าของทีมอย่างเชสนี่ซึ่งจะช่วยส่งผลดีต่อการลงทะเบียนนักเตะในทีมตามกฎของพรีเมียร์ลีกด้วยเนื่องจากโกทีมชาติโปแลนด์ในวัย34ปีอยู่ในข่ายนักเตะโฮมโกรนซึ่งเคยอยู่กับอาร์เซนอลตั้งแต่ระดับอะคาเดมี่และเล่นให้กับอาร์เซนอลทั้งสิ้น181นัดก่อนย้ายมาร่วมทีมม้าลายในช่วงซัมเมอร์ปี2017ทั้งนี้เชสนี่ปัจจุบันเซ็นสัญญากับยูเวนตุสอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025สุดท้ายทำให้อาร์เซนอลสามารถซื้อเชสนี่กลับมาร่วมทีมได้ในราคาที่ไม่แพงล่ะครับร่วมงานในเก่าสื่อดังปูดแอรอนแลมสเดลโอเคซบนิวคาสเซิลแล้วแอรอนแลมสเดลในทวารของอาร์เซนอลตกเป็นข่าวเตรียมโยกซบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้หลังจากที่หลุดเป็นโกมือ2ในทัพปืนใหญ่ในฤดูกาลปัจจุบันแอรอนแลมสเดลผู้รักษาประตูเลือดผู้ดีของอาร์เซนอลสโมสรยักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอบตกลงจะย้ายไปร่วมทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรคู่แข่งร่วมลีกหลังจากจบฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยตามการรายงานจากสกาวสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำของอังกฤษแลมสเดลมีข่าวโยงเรื่องการย้ายทีมมาโดยตลอดหลังจากที่ฤดูกาลนี้เขาเสียตำแหน่งโกมือหนึ่งให้กับดาบิดตรายาเอทวานชาวสเปนิชที่อาร์เซนอลยืมตัวมาจากเบรนท์ฟอร์ดและล่าสุดเจมส์กรีนผู้สื่อข่าวของสกาวสปอร์ตคอนเฟิร์มผ่านยูทูบว่าในดานดริกีทีมชาติอังกฤษในวัย26ปีตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยที่จะอำลาทีมเอมิเรตส์สเตเดียมเพื่อย้ายไปร่วมกวนสาลิกาดงนะครับเรื่องนี้ผมรู้โดยตรงมาจากเอเจนต์ของตัวนักเตะเลยซึ่งเขาบอกว่ามีนักเตะในความดูแล1คนกำลังจะย้ายไปที่นิวคาสเซิลและมีการตกลงสัญญากันเรียบร้อยแล้วด้วยคุณรู้หรือเปล่าคนที่ผมกำลังพูดถึงคือใครแอรอนแลมสเดลได้ตอบตกลงจะย้ายไปร่วมทัพนิวคาสเซิลในช่วงซัมเมอร์เรียบร้อยเอเจนต์ของตัวนักเตะบอกว่าปิดดีลกันได้แล้วการย้ายทีมกำลังจะเกิดขึ้นทั้งนี้หากการย้ายทีมตามข่าวเกิดขึ้นจริงเท่ากับว่าแลมสเดลจะได้ร่วมงานกับเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมของนิวคาสเซิลอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยร่วมงานกันมาแล้วที่เดอะเชอรี่บอร์นมัธช่วงระหว่างปี 2017 ถึง 2020 นะครับ
ถึงเวลาต้องไปโมฮัมเหม็ดเอลนีนีคอนเฟิร์มลาอาร์เซนอลหลังจากจบซีซั่นโมฮัมเหม็ดเอลนีนีมิดฟิลด์เลือดมัมมี่คอนเฟิร์มเรียบร้อยที่จะย้ายออกจากอาร์เซนอลหลังจากจบซีซั่นนี้หลังจากที่อยู่รับใช้สโมสรมายาวนานถึง8ปีโมฮัมเหม็ดเอลนีนีกองกลางชาวอียิปต์ของอาร์เซนอลสโมสรรองจ่าฝูงจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันว่าตนเตรียมจะเก็บข้าวของอำลาถิ่นเอเมอเรสต์สเตเดียมหลังจากจบฤดูกาลนี้ดาวเตะวัย31ปีแทบไม่มีส่วนร่วมกับทีมชุดปัจจุบันเลยโดยเพิ่งลงเล่นในเกมลีก3นัดเท่านั้นและทั้งหมดเป็นการลงเล่นในฐานะตัวสำรองโดยเจ้าตัวถือเป็นผู้เล่นที่อยู่รับใช้อาร์เซนอลมายาวนานที่สุดในทีมชุดปัจจุบันหลังย้ายมาจากบาเซลช่วงมกราคมปี2016ชาวกูเนอร์สวันนี้ผมมาอยู่ตรงนี้เพื่อกล่าวคำอำลาและขอบคุณพวกคุณทุกคนสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้กับผมทั้งความรักกำลังใจและความเมตตาผมจะคิดถึงพวกคุณอย่างแน่นอนและพวกคุณก็จะอยู่ในใจของผมตลอดไปผมอยากจะบอกว่าผมรักพวกคุณมากแค่ไหนและพวกคุณมีความหมายสำหรับผมมากเพียงใดผมจะไม่มีวันลืมกำลังใจที่พวกคุณมีให้กับผมผมจะไปเจอกับพวกคุณที่เอเมอเรสต์สเตเดียมในวันอาทิตย์นี้เพื่อที่จะได้กล่าวอำลากับพวกคุณแบบต่อหน้าเลยแล้วเจอกันครับเอลนีนีกล่าวผ่านคลิปวิดีโอที่โพสต์ลง X ส่วนตัวนะครับทางนี้เอลนีนีซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับอาร์เซนอลในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ลงเล่นให้กับไอ้ปืนใหญ่ทั้งสิ้น161นัดและทำได้6ประตูนะครับเสริมคมแดนหน้าอาร์เซนอลเดินหน้าล่าเซสโก้ซัมเมอร์นี้อาร์เซนอลเตรียมจะเดินหน้าสัญญากับเบนจามินเซสโก้กองหน้าของแอร์บีไลป์ซิกในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เป็นรายแรกอาร์เซนอลทีมยักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาจะเดินหน้าสัญญากับเบนจามินเซสโก้กองหน้าของแอร์บีไลป์ซิกทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาทัพปืนใหญ่ต้องการกองหน้าเพิ่มโดยในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขาเล็งไปที่เซสโก้แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องแข่งราคากับเหล่าคู่แข่งที่ต้องการแย่งตัวเขาเช่นเดียวกันแต่ทีมของมิเกลอาร์เตต้ายังกลายเป็นตัวเต็งจะได้นักเตะไปร่วมทัพถ้าหากสุดท้ายแล้วพวกเขาเดินหน้าสัญญาอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามหนึ่งในตำแหน่งที่ทัพปืนใหญ่จำเป็นต้องหาเพิ่มในช่วงซัมเมอร์นี้คือตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าและเซสโก้ที่มีร่างกายใหญ่โตแข็งแรงน่าจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับแนวรุกของพวกเขาโดยเซสโก้ผ่านการเล่นกับซาวบวก4ปีก่อนย้ายซบแอร์แบร์เรซิกในปี2023และเคยถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในหัวหอกดาวรุ่งคนใหม่ของยุโรปฤดูกาลนี้เขาทำไปแล้ว13ประตูจากการเล่นบุนเดสลีกา30นัดและช่วงหลายสัปดาห์หลังเขาก็มีฟอร์มที่น่าประทับใจโดยยิงได้ตลอด6นัดที่ลงสนามอีกทั้งเซสโก้มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่43ล้านปอนด์และจะมีการเพิ่มขึ้นอีกเพราะผลงานช่วงหลังที่ดีขึ้นของเขานั่นเองคาดว่าราคาตอนนี้น่าจะสูงถึง64ล้านปอนด์เลยทีเดียวเซสโก้จะเป็นการสัญญาสำหรับอนาคตระยะยาวของอาร์เซนอลเพราะอายุยังน้อยมีศักยภาพที่จะพัฒนาและเติบโตเพิ่มขึ้นอีกและเขาได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถมยังมีข่าวหนาหูว่า AC มิลานก็ต้องการตัวเขาด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเชลซีด้วยนะครับเงินถึงก็จัดมานิวคาสเซิลตั้งค่าตัวอีซัก150ล้านปอนด์สาริกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมแกร่งจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทำการตั้งค่าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักเอาไว้สูงถึง150ล้านปอนด์หวังกันท่าฉกตัวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นิวคาสเซิลได้ออกมาแสดงความต้องการเรื่องค่าตัวของอเล็กซานเดอร์อีซักหลังมีข่าวว่าอาร์เซนอลทีมชั้นนำร่วมลีกเดียวกันกำลังให้ความสนใจในเวลานี้และพร้อมจ่ายค่าตัวเขาในราคา90ล้านปอนด์อย่างไรก็ดีทัพปืนใหญ่ของมิเกลอาร์เตต้ากำลังมีฤดูกาลที่น่าประทับใจพวกเขายืนหยัดสร้างผลงานยอดเยี่ยมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จนกระทั่งนัดปิดฤดูกาลแม้สุดท้ายแล้วจะไม่สมหวังได้เป็นเพียงแค่รองแชมป์เท่านั้นโดยที่ผ่านมารู้กันดีว่าอาร์เตต้าต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้และชื่อของอีซักก็อยู่ในข่ายได้รับความสนใจจากสโมสรเช่นเดียวกับวิกเตอร์เกียวเคเลสของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนและอีแวนโทนีของเบรนท์ฟอร์ดอย่างไรก็ตามตอนนี้ทางทัพสาริกาดงไม่ต้องการปล่อยตัวอีซักและรู้สึกไม่เชื่อถือกับข่าวที่ออกมาว่าอาร์เซนอลพร้อมยื่นข้อเสนอ90ล้านปอนด์ให้กับสาริกาดงพิจารณาดังนั้นพวกเขาจึงพร้อมตั้งค่าตัวของนักเตะเอาไว้สูงถึง150ล้านปอนด์เพื่อกันท่าทีมอื่นๆที่เข้ามาวุ่นวายกับอีซักโดยสโมสรพร้อมทำทุกอย่างเพื่อโน้มน้าวให้ตัวนักเตะอยู่ช่วยทีมต่อไปในฤดูกาลหน้า
ชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนชาแนลคนคอบอลเช่นเดิม